โอ้โหเช้านี้บรรยากาศยามเช้าเราก็พามาชมต้นพริกกันหน่อยฮะพริกใครว่าไม่สำคัญฮะถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยขาดไม่ได้เลยแหละนะไปตลาดนี่ต้องมีพริกติดหมายติดมือมาแต่ที่นี่ไม่ต้องฮะปลูกไว้สักต้นสองต้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคละมีกินทั้งปีช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆก็บรรยากาศมุมกาแฟของนาเล็กเหมือนกันนะก็มาแบ่งปันสาระดีๆนะใครที่ชอบบรรยากาศยามเช้าจิบกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยก็นะนาเล็กก็มาแบ่งปันกันนะคุยกันแบบสบายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็คุยไปมีความสุขไปจิบกาแฟไปฮะวันนี้ก็พามาดูพืชผักสวนครัวเราอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือต้นพริกนะหลายคนปลูกพริกเพื่อค้าขายนะหรือว่าปลูกพริกเพื่อที่จะเอาไว้กินแต่ว่าบางทีเราปลูกเยอะเกินไปมันก็เรื่องการดูแลมันก็ลำบากนะหรือว่าเยอะเกินไปปริมาณมันก็เยอะเกินนะเสร็จแล้วก็เน่าเสียทิ้งเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบพอเหมาะพอควรนะเหมาะสมแล้วมันก็จะมีกินทั้งปีแบบสบายๆนะเนี่ยเห็นไหมพริกต้นนี้ต้นเดียวนะแต่ว่าออกลูกสามารถเก็บกินได้ทุกวันนะจะทำกับข้าวก็เนี่ยเดินแวะมาเลยพริกเหมือนตระกูลพริกขี้หนูแหละฮะนะเผ็ดนะเผ็ดมากนะที่นี่น้องๆก็มีการปลูกพริกกันไว้เป็นแบบเป็นต้นนะต้นใหญ่แล้วก็อายุหลายปีนะของนาเล็กก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวแวบเดี๋ยวพาไปดูนะพริกต้นนี้เทพมิตรก็ปลูกแซมไว้กับพวกต้นไม้ต่างๆนะไม้ประดับเรานะตรงนี้เป็นสวนดอกเทียนดอกอะไรเนี่ยพอดอกเทียนโรยพริกเรายังอยู่นะพริกเราไม่ไปไหนแถมดกซะด้วยเห็นไหมฮะมองอย่างนี้อาจจะไม่เห็นอะไรนะแต่พอไปดูใกล้ๆแล้วโอ้โหดกนั่นนะพร้อมใช้ทั้งนั้นเลยนะมีทั้งพริกเขียวพริกแดงนะพริกส้มมีหมดนะนะนี่แหละทำให้นาเล็กเรียนรู้ว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้มันเยอะแยะมากมายนะทำเล็กๆน้อยๆแต่ว่าขอให้ดีแค่นั้นเองนะเราก็จะมีกินนะไม่ใช่ว่าทำเป็นปลูกเป็นสวนเลยนะเราก็ลำบากอีกนะปลูกอย่างนี้อยู่ในรวมกับอย่างอื่นนะผสมปนเปกันไปก็มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีเลยเถมแบบว่าสามารถกินได้นานด้วยไม่ใช่ว่ากินตามฤดูกาลเหมือนพริกที่เขาขายทั่วไปนะขายเมล็ดพันธุ์ก็คือพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ตัดต้นทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นพริกที่น่าอนุรักษ์นะพวกแบบเนี้ยปลูกไว้เนี่ยกินยาวฮะแต่ละต้นน่ะ 2-3 ปีนะถ้าไม่โค่นไม่หักนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของลำต้นเขาเนี่ยพอลำต้นเขาจะสูงใหญ่ขึ้นไปเราก็ต้องหาไม้หลักประคองนะให้เขาอยู่ได้นี่แหละพริกดีๆเราเนี่ยแหละปลูกกัน
แบบพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยแหละดีมากถ้าเราไปซื้อมาปลูกเนี่ยก็ตามฤดูกาลนะฮะพอถึงเวลาก็ต้องตัดทิ้งเก็บเกี่ยวแต่ที่นี่มีทั้งปีเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นฮะนะอีกต้นนี้ก็เป็นพริกเม็ดใหญ่หน่อยนะเหมือนพริกขาวพริกอะไรที่เรากินกันนี่แหละปลูกแบบธรรมชาตินะปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเนี่ยก็สวยงามนะต้นใหญ่นะต้นใหญ่เนี่ยเก็บกินได้ทั้งปีนะโรคใบเหลืองใบอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะนะเดี๋ยวเขาก็ปรับตัวเขาเองเนี่ยดูแต่ละลูกฮะปลูกแบบนี้แหละถ้าเกิดว่ามันโรคใบเหลืองใบอะไรแล้วก็ตัดกิ่งใหม่นะตัดกิ่งแล้วก็แต่งใหม่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะสูงนะสูงเป็นเม็ดแล้วฮะ2เม็ดแล้วเนี่ยนะท่วมหัวนะเล็กละนี่นะเดี๋ยวพาไปดูต่อถ้าเราปลูกในร่มนะตรงนี้มันเป็นร่มเห็นมั้ยฮะร่มกล้วยบังหมดเลยปัญหาของมันก็คือลำต้นไม่แข็งแรงมันก็จะล้มนะเพราะว่าพวกนี้มันจะเลื้อยหาแสงมันจะยืดหาแสงมันก็ทำให้ลำต้นไม่แข็งแรงนะก็กลายเป็นพริกเลื้อยไปนี่มีกินนะฮะเนี่ยๆลูกสวยๆทั้งนั้นเลยและอายุยืนนานด้วยพวกนี้เมล็ดเนี่ยก็เก็บไปขยายพันธุ์ได้เลยปลูกแบบนี้ฮะยืนยาวได้กินแบบยาวๆไปเพราะฉะนั้นเวลาปลูกเราก็ต้องดูมุมดูทิศทางด้วยนะอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจปลูกเพราะว่ามันเกิดเพราะมันเกิดเองต้นมันสวยก็เลยปล่อยนะก็ปลูกในกระมังนะเนี่ยต้นสูงใหญ่ดูดอกฮะดอกกำลังดอกโหดอกเยอะมากปลูกพริกแบบนี้นะมีกินทั้งปีนะน้องอำนาจปลูกเนี่ยป้าจ่อยก็แทบจะไม่ต้องไปซื้อพริกอ่ะก็เก็บจากตรงนี้แหละนะไปทำอาหารขายนะก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะพอสมควรเลยปลูกใส่กะละมังก็ยังได้กินทั้งปีฮะต้นสูงใหญ่ด้วยนี่อันนี้ก็ปลูกใส่ปลอกท่อดูฮะพริกเม็ดขาวๆฮะนะพริกชี้ฟ้าประมาณนั้นเพราะว่าเม็ดเขาไม่ได้ห้อยฮะเขาชี้ฟ้าก็เลยต้องเรียกว่าพริกชี้ฟ้าฮะดกนะเนี่ยไม่ธรรมดาปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยคอกเรานี่แหละนะ ปลูกกันแบบง่ายๆนะอันนี้พริกขาวใช่ไหมตัวนี้พริกเขียวเห็นไหมพริกตระกูลพริกขี้หนูก็ปลูกกันแบบนี้แหละใส่ปลอกท่อนี่ก็ไม่ต้องเยอะหรอกฮะนะดูแลง่ายแล้วก็ได้กินทั้งปีด้วยแต่ละต้นก็ต้นสูงใหญ่ก็มีให้ปลูกตามข้างแฟตหลังแฟตเนี่ยนะมีเก็บกินตลอดฮะนะพวกนี้เก็บกินยาวต้นไหนหมดอายุก็ว่ากันไปปล่อยทิ้งนะก็เปลี่ยนใหม่เนี่ยพริกเห็นไหมพริกเขียวนั่นเนี่ยนะคือคนที่ขยันนะรับรองไม่อดตายฮะนะมีของกินตลอดโอ้ของนาเล็กไม่ใช่ไม่มีนะนาเล็กก็มีนะนี่กำลังเริ่มใบเขียวนะใบเขียวงามมากนะดินก็ปลูกลงดินธรรมดานี่แหละนะคือมันเกิดในกระถางนาเล็กเลยถอนมาเสียบลงดินนะ
็ขุดพอเขาอยู่ได้นะเขาก็เนี่ยงามดีเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยมีเริ่มมีลูกละก็อายุก็คงยืนยาวต่อไปเดี๋ยวไปรู้อีกต้นหนึ่งอันนั้นอายุหลายปีของนาเล็กนี่ก็ปลูกอยู่รวมกับสมุนไพรเนี่ยนะต้นนี้ก็ตัดกิ่งไปหลายครั้งแล้วนะเพราะมันสูงมากและลำต้นมันเอียงด้วยนะหนักนี่ฮะมีเนี่ยมีพริกขี้หนูกินนะนาเล็กเนี่ยสวยงามเหมือนกันดูฮะนี่แหละการเรียนรู้ที่เราจะลงมือทำนะอะไรเล็กๆน้อยๆนะไม่จำเป็นต้องเยอะมากนะค่อยๆลงมือทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูว่าปลูกอย่างไรให้สวยปลูกอย่างไรให้งามปลูกอย่างไรให้กินได้ทั้งปีนะหรือว่าหลายๆปีนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะมุมกาแฟของนาเล็กก็พาเดินชมต้นพริกกันนะพืชผักสวนครัวที่หลายๆบ้านจะต้องมีนะแต่หลายๆคนก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันนะก็ลองดูฮะเผื่อเป็นทางเลือกทำให้ลดค่าใช้จ่ายหรือว่าเพิ่มความสุขของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ